เข้าเกียร์ถอยจับแล้วเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้ายังหลับไม่ยอมตื่นเนี่ยทำไงอ่ะเดินหน้าหลับไม่ยอมตื่นถอยหลังถอยหลังได้เดินหน้าอีกทีนะเกียร์ไม่จับตอนนี้เกียร์วืดเกียร์ล้วนหนักแล้วเดี๋ยวตรวจสอบน้ำมันเกียร์ดูก่อนอันดับแรกคันนี้จะรอดหรือไม่ก็คอยติดตามนะครับค่ะตอนนี้ช่างก็กำลังฟัดน้ำมันเกียร์นะคะที่ใหญ่ยนต์ทูนิ่งกับครอบครัวเกียร์กระตุกนะครับในรถทีด้าคันนี้จะรอดหรือไม่เนี่ยก่อนอื่นเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวเองก่อนแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่ารถคันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยครับชื่อบังออนแย้มเพ็ญวัฒนาครับอยู่อำเภอตาคลีเนี่ยอยู่ตาคลีจ้ะอาการรถคันนี้เป็นยังไงครับเวลาเราจะออกตัวรถไม่ออกจ้ะต้องเหยียบคลัตช์ทิ้งไว้นานมากเลยกว่าจะเครื่องจะร้อนแล้วก็จะค่อยๆออกถ้าเหยียบหนักๆเข้ามันจะกระตุกปึ๊กไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกเช้าต้องปลุกให้ลุกจากที่นอนต้องติดเครื่องทิ้งไว้ก่อนจะมาตกส่งนักเรียนนะอาการนี้เป็นนานหรือยังครับก็ตะก่อนเป็นแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ถ่ายมันก็ดีขึ้นหน่อยพอตอนเนี้ยเป็นเยอะเลยเป็นมาตั้งอาทิตย์นี้เนี่ยเราติดตามโครงการของใหญ่ยนต์จากทางไหนมาก็ติดตามเลยแนะนำไอ้หญิงพี่แสนอะไอ้หญิงนำมาจ้ะคืออาการค่อนข้างหนักเลยเบื้องต้นนะครับเราจะตรวจสอบน้ำมันเกียร์ให้ก่อนแล้วก็เติมสารเคลือบเกียร์ถ้าเติมสารเคลือบเกียร์เคลือบบ่าวาล์วเคลือบเครื่องยนต์สารตัวนี้ให้เกียร์ทำงานน้อยที่สุดครับถ้ารอดก็รอดเลยถ้าไม่รอดต้องทำใจต้องผ่านเกียร์ต้องนะครับนี่พูดเล่าสู่กันฟังแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าการผ่าเกียร์นั้นงบประมาณสูงมากรุ่นนี้เพราะนั้นน้ำมันเกียร์ต้องใช้อย่างดีนะครับน้ำมันเกียร์ต้องใช้น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ถึงจะอยู่ได้ถ้าน้ำมันเกียร์ธรรมดาถ้าใช้ยิ่งน้ำมันเกียร์ผิดยิ่งไปเร็วเลยนี่คือจุดอ่อนของรุ่นนี้นะครับที่มีปัญหาเยอะมากในปัจจุบันก็คือการบำรุงรักษาผิดวิธีนะครับที่มันเสียบ่อยเช่นน้ำมันเกียร์เป็นโคลนกองเกียร์ไม่เคยล้างไม่เคยถ่ายเป็นต้นรถวิ่งมากี่กิโลแล้วครับก็รถนี้เพิ่งซื้อมาได้สองซื้อต่อจากหลานเขาวิ่งมากเลยเขาตอนนี้กี่กิโลแล้วอาจารย์ดีเป็นแสนหนึ่งแสนกิโลสี่แสนกิโลโอ้ก็สมควรกับเวลาแล้วเอาเดี๋ยวเราจะตรวจสอบแนะนำให้เราเปลี่ยนเอาวันนี้ไปเตือนเราก็บอกเราไม่ได้ใช้อะไรมากเราแค่รับเด็กนักเรียนก็ไม่อยากจะเดี๋ยวจะตรวจสอบไปดูก่อนนะครับก็ภาวนาให้เสียน้อยที่สุดแล้วกันค่ะขณะนี้ช่างก็กำลังเติมสารเคลือบเกียร์ออโต้นะคะค่ะขณะนี้ช่างก็กำลังเติมสารแอร์ทวนนะคะค่ะขณะนี้ช่างกำลังเติมสารเคลือบบ่าวาล์วนะคะสวัสดีครับอยู่กับทีมงานใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับแล้วก็กับคุณป้านะครับคุณป้านำรถนิสสันทีด้านะครับเข้ามาด้วยอาการรถเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรู้จักคุณป้านก่อนนะครับสวัสดีครับคุณป้าครับรบกวนชื่อนิดนึงครับป้าชื่อบังออนจ้ะป้าบังออนจ้ะนะครับคุณป้าบังออนครับผมรถเนี่ยเป็นอาการรถเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับรถมันไม่ออกตัวจ้ะเข้าเกียร์เดินหน้าแล้วมันไม่ออกครับจ้ะไม่ออกเป็นมานานหรือยังครับเป็นมานานแล้วแต่พอไปถ่ายน้ำมันเกียร์มันก็ดีขึ้นมาหน่อยครับแต่มันไม่หายไม่หายนะครับแล้วเคยไปซ่อมที่ไหนมาบ้างไหมฮะไม่เคยจ้ะไม่เคยไปซ่อมเลยแต่ได้ไปติดต่อไปสอบถามที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์นิสสันนะครับก็คือเคยไปขอข้อมูลข้อมูลจากศูนย์นิสสันมาแล้วนะครับก็แต่ก็ไม่ได้เข้าใช่ไหมฮะครับผมแล้วรู้ได้ยังไงฮะว่าทางใหญ่ยนต์จูนิ่งเนี่ยเราทำเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์ก็มีคนแนะนำมามีคนแนะนำนะครับ
นะครับแล้วหลังจากตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการเติมสารเครื่องเกียร์ออโต้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับใส่ LT1 นะครับเครื่องในเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เครื่องเบาวาล์วนะครับเสริมประสิทธิภาพของเบาวาล์วให้แข็งขึ้นนะครับตอนนี้ทดสอบภาคสนามรถมีอาการเป็นยังไงบ้างฮะดีเหมือนเดิมแล้วดีเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมซื้อมาใหม่ๆเหมือนใหม่ๆเลยใช่มั้ยฮะคือรถคันนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยใช้ทําอะไรครับใช้แค่รับเด็กใช้รับเด็กนักเรียนนะครับไปรับไปส่งจ้ะนะครับก็รถนะครับไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าในการดูแลนะครับอาจจะตามระบบไปนิดนึงแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องในส่วนลึกของการดูแลเนี่ยจะมีอยู่นะครับถ้ารถมีอาการลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ที่ได้เนี่ยคุณป้าอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนสมาชิกไว้ครับก็อยากแนะนำให้เขามาทำที่นี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะหนักใจไหมตอนก่อนที่จะมารถมีปัญหานี่หนักใจหนักใจกลัวต้องถึงกับผ่าเครื่องเลยกลัวอย่างนั้นอ่ะโอ้กลัวหนักเลยครับค่าผ่าเครื่องค่าผ่าเครื่องผ่าเกียร์นี่เขาบอกไว้เท่าไหร่เขาบอกสูงมากนะครับไม่เดี๋ยวดังนั้นเดี๋ยวทีมงานใหญ่ยนต์ขอครึ่งหนึ่งนะฮะก็รถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับภาคสนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับอย่างไรก็นะครับสามารถเข้ามานะครับสำหรับท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับเข้ามาเพื่อศึกษาก่อนที่จะนำรถเข้าซ่อมนะครับโทรปรึกษากันก่อนมาพูดคุยกันก่อนนะครับว่ารถของท่านเป็นอย่างไรนะครับก็รถทุกคันนะครับที่มีปัญหาก็สามารถปรึกษาเราได้เลยนะครับสอใหญ่ยนต์จุดนิ่งนะครับก็ขอบพระคุณคุณป้ามากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ขับทดสอบเองด้วยนะครับในการใช้รถนะครับก็เดี๋ยวเราส่งคุณป้ากลับบ้านนะครับครับผมขอบพระคุณมากนะครับคุณป้าสวัสดีครับใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์รวมทางทั่วไทยบริการครบครันแก้ปัญหาทั้งอย่างสร้างสรรค์ให้รถของท่านหายป่วยทันได้กันเองในเรื่องราคาเพราะพวกเรามาพวกเรามาด้วยใจมีปัญหาเรื่องรถเมื่อใดให้คุณเรียกใช้กันได้ทันทีชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับ
ยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมทั้งทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกต่างปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมทั้งเครื่องเสียเกียร์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจชมรมรวมทั้งทั่วไทยที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกต่างปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดรับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจอยู่ที่ไหนเราจะไปหาจะไปรักษาทันที